รถสักก้อนจะยิ่งออกแมนค่อยๆไปคอยความเกียร์ไว้ก่อนนะเขาดาวใจเย็นๆอ่ะเริ่มขยับรถเบิ้งรถดันขวาเพราะมีก็ขยับตามใจเย็นๆยกคาดขึ้นค่อยเบรกออกยกคาดไปมั่นใจในตัวเองเฮาเฮ็ดมาเมื่อกี้นี่ว่ามันค้างแล้วอ่ะเฮาก็เอาทักษะตรงเมื่อกี้มาปรับใส่ต่างพวงไล่ให้ตรงไปเรียนมันบ่อยอย่าไปสั่นอย่าไปหยุ่นกับอย่าไปหยุ่นกับมันใจเย็นๆบอกแล้วว่าสติคืนพวงไล่ให้ตรงอย่าไปหยุ่นกับมันใจเย็นอย่าไปอุจาจะเยอะอย่างนั้นข้างนั้นแหละเห็นบ่ขันมันสติสำคัญที่สุดนะสติพวงไล่ตรงๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตต้องเข้าใจว่ามีสติขันบ่มีนี่ตาอย่างเงี้ยนั่นได้แล้วมีความมั่นใจตัวเองแล่นไปเฮามีสติเฮาแล่นมาแล้วมั้ยในสนามเฮาแล่นมาแต่ขันเฮาก็ไปจังซั่นแหละใจเย็นปรับตัวอย่างน้อยนึงอย่าไปเร่งเสียอย่างเดียวต้องมาไล่ให้ตรงค่อยๆเฮ็ดเอาใจเย็นๆสติอย่าเก่งเกินเด้อปล่อยวางในของต้องออกจากความกลัวให้ได้คันเฮาย่านนี่เฮาเฮ็ดหยังบ่ได้ได้สักอย่างเด้เฮาเฮ็ดมาดีคักแล้วตอนฝึกมานี่แค่เป็นการอันนี้เจ้าของคันบ่ฝึกก็คือบ่กล้าเลยคนเฮามันต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายกว่าสิกล้าได้คันมีโอกาสเฮาต้องฝึกไว้เย็นๆเด้อเย็นๆอย่าร้อนเหยียบคลาดลงไปถอนคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ดีมากเยียวคาร์ดขึ้นเรื่อยๆจนหมดเลยนั่นแหละจังแม่นแน่มันแน่เบิ่งถนนดีๆอันเล็กเอาประมาณอยู่ในเล่นเจ้าของใจเย็นเห็นทั้งได้ก็ได้ให้มันอยู่ในเล่นดีๆที่สุดเลยอย่าออกไปขางซ้ายใหญ่ๆไปขางขวามีครั้งแรกในชีวิตครับจะกดดันจักนิดนึงไปนี่เป็นเกียร์3เด้วิธีการเปลี่ยนเกียร์เหยียบคลัตช์ถอนคันเร่งแล้วก็เกียร์ว่างแล้วก็พักขึ้นเป็นเกียร์3เด้อเกียร์จะสามอีกเหยียบคลัตช์ลงไปก็ต้องมาเหยียบเบรกเด้อขาไปเพิ่นเป็นเลยเหยียบคลัตช์ขึ้นให้หมดให้เหมือนเลยแล้วก็ประคองพวงมาลัยให้ตรงคันเร่งอยู่สายเร่งขึ้นไว้อย่างน้อยYeah.
อดรถเขาสิต้องจอดไล่ทางสีขาวนะเห็นเส้นสีขาวปะมันจะต้องกินไล่ทางเขามาจักน้อยเราก็หาหม่องจอดชิดซ้ายเวลาสิจอดก็คือคาดกับเบรกใส่งานถึงเวลาเฮ็ดดีๆจังสิเฮ็ดได้บ่บอกไปเมื่อแล้วเวลาเฮ็ดดีๆจังสิเฮ็ดนําได้บ่กันนี่แหละก็ต้องบอกกินกว่าสิเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้ก็เฮ็ดให้มันได้มันเป็นพื้นฐานของเฮาคันเฮาบ่กล้ามื้อนี้มื้อใดเฮาสิกล้าซ้อมเกียร์3ใหม่เด้อวิธีการซ้อมเกียร์ก็คือเหยียบคาดถอดคันเร่งแล้วก็เข้าเกียร์ซ้อมเกียร์3เหยียบคาดลงไปซ้อมเกียร์3แล้วแม่นติแม่นก็ซ้อมไม่ซ้อมเหยียบคาดลงไปเบรกก็ต้องเหยียบเด้อเอาเกียร์ว่างเป็นเกียร์3คือเขาเออมันจังสิฝึกไปมันจังสิหูจักว่าเห็นได้อีกทีปล่อยออกเบรกต่อไปเตรียมหยุดรถเปิดไฟใส่ชะลอคาดกับเบรกก็ต้องเหยียบคาดด้วยเอาเกียร์ว่างเอาเกียร์หนึ่งขยับไปอีกนิดนึงอันนี้มันหยุดเร็วเกินไปเด้อว่าจำเป็นต้องฟาวขนาดนี้เด้อสามารถไหลไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะลงข้างทางสักก่อนใจเย็นเอาขยับไปอีกนิดนึงเชื่อมั่นในตัวเองคาดเฮาเรียนรู้การยกมาเหมือนแล้วก็ต้องบังคับมาหลายเดี๋ยวมันจิบลกลงหูป้าอยู่ขึ้นเอาไม่ดีเดี๋ยวเอาพอประมาณโอเคหยุดรถหยุดรถเยอะบ้างเอานั่งพักเจ้าของก่อนใจเย็นเดี๋ยวมันจะยากกันก็หนีใจเย็นก่อน